กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็รายการสาระแท้ไม่มีพี่ฮะเรื่องมันน่าอายนะครับก็มีทั้งในคอมเมนต์ YouTube ก็ดันกันไปดันกันมาดันคอมเมนต์นะครับไม่ใช่ดันอย่างอื่นแล้วก็แชทใน Facebook นะครับไหนจะมีคนโพสต์ลงวอตัวเองแล้วแท็กผมอีกเนี่ยแล้วไม่ใช่มีอันเดียวด้วยนะครับผมเปิดเจอ3ที่มาเลยโอเคถ้างั้นวันนี้นะครับเราก็มาดูเรื่องมันช่างน่าอายกันต่อนะครับมันจะน่าอายขนาดไหนนะครับก็ไปรับชมรับฟังกันเลยซ้อนมอเตอร์ไซค์แม่และด้วยความตัวสูงไปนิดหนึ่งแม่บอกให้กระดึบหลังไปหน่อยขณะติดไฟแดงนี่ก็เอาขายันพื้นทั้งสองข้างและยืนกำลังจะถอยหลังไปไฟเขียวพอดีแม่กูขี่รถออกไปและทิ้งกูไว้ตรงนั้นนึกสภาพนะครับเรานั่งมอเตอร์ไซค์เสร็จปุ๊บเราตัวสูงนะครับเราก็จะลุกขึ้นหน่อยนึงทีนี้มันก็ไม่ได้นั่งเบาะนะครับทีนี้ไฟเขียวแล้วแม่ไม่ขี่รถออกไปแล้วก็ทิ้งให้อยู่กลางสี่แยกเนี่ยนะตายแล้วเรื่องมันช่างน่าอายจริงๆมีพี่คนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเพื่อนพี่เขาเป็นพี่วากที่ดุมากแล้วตอนเข้าห้องเชียร์เขาก็ดุเด็กที่มันไม่นิ่งพี่แม่งตะโกนไปอย่างมั่นใจเลยว่าดุกดิกอะไรกันเท่านั้นแหละวงแตกพี่วากก็หันไปหามุมขำกันเลยอ่ะวากได้มุ้งมิ้งมากนะครับดุกดิกอะไรกันเนี่ยอยากกินมะม่วงแต่ไม่รู้จะเอาน้ำจิ้มรสอะไรดีเลยถามพ่อค้าไปว่าพี่คะน้ำจิ้มอันไหนอร่อยสุดคะน้ำจิ้มสิไม่ใช่น้ำจิ้มแต่บางทีนะครับผมเองก็เล่นมุกจนเคยตัวน้ำจิ้มผมก็เรียกน้ำจิ้มอ่ะพ่อค้าถามงี้พี่ก็ต้องบอกว่าเมียพี่แล้วล่ะพ่อค้านี่เล่นมุกด้วยนะครับแล้วพ่อค้ากับแฟนเขาก็ขำแบบไม่หยุดอ่ะไม่ดงไม่แดกแล้วน้ำจิ้มเนี่ย คาบลูกเสือเนี่ยนารีม.1ครูสั่งให้เข้ากองอินี่รีบวิ่งจนสะดุดขาตัวเองล้มหน้าทิ่มแต่ไม่กล้าลุกมันเสียฟอร์มเลยตัดสินใจเอาวะแกล้งเป็นลมแม่งมันน่าอายจริงๆนะครับแล้วตอนนั้นก็เป็นเด็กอวบขั้นสุดสงสารครูที่มาอุ้มมากตอนดมยาดมอินี่ก็ทำตาปรือๆตามละครหลังข่าวเล่นทั้งทีต้องไปให้สุดเอารางวัลออสการ์ไหมครับแบบนี้ตอนนั้นกำลังหาหนังยางจะมัดผมเลยถามแม่ว่าหนังยางอยู่ตรงไหนแล้วด้วยความมึนจากอะไรไม่รู้อินี่เลยพูดผิดเป็นว่าแม่ถุงยางอยู่ไหนนะแบบทั้งแม่ทั้งอีนี่สตันไปตามๆกันแม่อาจจะมองโลกในแง่ดีนะครับถุงพลาสติกหรือว่าถุงร้อนอะไรแบบนี้คงจะไม่ใช่ถุงยางอนามัยหรอกนะผ่านตม.สิงคโปร์นางถามว่าแบงคอกนี่ตอบเย่ตม.ยกนิ้วโป้งมา2นิ้วนี่ในใจคิดว่าเขาชมประเทศเราเว้ยยกนิ้วตามพร้อมยิ้มภูมิใจตม.บอกสแกน please นะว่าเขาไม่ได้ยกโป้งให้บอกว่าเยี่ยมนะก็บอกให้มึงสแกนนิ้วสแกน please โอ้ my god ฟังเพลงนานาของพี่เบิร์ดระหว่างนั่งมอไซค์รับจ้างเข้าบ้านพอถึงบ้านก้าวลงจากรถในหัวคิดถามพี่มอไซค์ว่าพี่เท่าไหร่แต่ปากพูดออกไปตามเสียงเพลงตอนนั้นก็คือพี่ครับอยากบอกว่านานาอันนี้ก็เป็นบ่อยนะครับเนี่ยไปทำบุญที่วัดแล้วมีให้ยกช้างนี่ยกแล้วตดแตกยังไม่จบเลยนะครับตดแตกเลยทีเดียวเลยวางช้างแล้วเดินออกมาแบบเงียบๆปล่อยให้คนในศาลารับกรรมไปมลพิษทางอากาศนะครับแบบนี้ฆาตกรรมควันเหตุเกิดเมื่อยืนรอรถเมย์มีเด็กช่างผู้ชายต่างสถาบัน2คนมองหน้ากันแรงมากกูคิดว่าอีกไม่ถึงนาทีมันต้องตีกันแน่ๆด้วยความที่กูค่อนข้างจะเป็นคนดีหรือเปล่านะครับเลยตัดสินใจเดินเข้าไปแทรกกลางเพื่อว่าเด็กมันจะเกรงใจผู้หญิงแล้วแยกย้ายแต่ผิดคาดเมื่อหนึ่งใน2คนนี้พูดว่าพี่ครับขอสลับที่ได้ไหมครับผมมีเรื่องจะคุยกับแฟน
โอ้ my god สาววายฟินกันเลยทีเดียวนะครับแบบนี้คือตอนนั้นที่โรงเรียนมีกิจกรรมแล้วเด็กๆก็เสียงดังมากอันนี้มันไปตอนที่แล้วนี่หว่านะครับที่ว่าตะโกนคำว่าอยากตะโกนคำว่าชัดอัพแต่ตะโกนคำว่าชัดดาวแทนเห็นไหมเนี่ยหลายที่มาก็หลายอันเหลือเกินนะครับตอนป.3หรือป.4นี่และด้วยความเข้าแถวเคารพธงชาติและจะจามเลยเอามือปิดปากและกั้นไม่ให้เสียงดังจุดจบจังหวะนั้นก็คือจามเบาแต่เสือกตดแตก แล้วก็ตดเสียงดังมากครับมากแบบวงแตกอ่ะเพื่อนรอบข้างหนีหายกูเลยจังหวะนั้นคือกูอายมากและคือมึงทั้งโรงเรียนรวมอยู่ตรงนั้นน่ะแน่นอนนะครับผมว่าทีหลังปล่อยให้จามดีกว่าอุดจมูกไว้แล้วตดแตกเคยเอาคอมไปซ่อมกับแม่ตอนนั้นแม่ฝากเราไว้กับคอมแล้วนางก็ไปที่อื่นพนักงานก็ถามว่าน้องเป็นคนใช้ใช่ไหมคะคือสตันไปแป๊บหนึ่งเครียดมากหน้าและการแต่งตัวฉันดูโลขนาดนั้นเลยเหรอเลยบอกอ๋อเปล่าค่ะเป็นลูกสาวพนักงานบอกว่าหมายถึงคอมค่ะน้องเป็นคนใช้คอมใช่ไหมคะเยี่ยมครับผมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเองอยู่ตอนนั้นผมไปทำไปกับขี่แล้วเขาถามว่ารถอะไรนะครับผมก็คิดว่าเขาถามว่าผมมารถอะไรผมก็เลยบอกมารถตัวเองครับไปเฝ้าป้าหลังผ่ากระดูกทับเส้นที่โรงพยาบาลระหว่างที่ป้าพักฟื้นเราอยากให้กำลังใจป้าเลยทำสะพานโค้งให้ดูแล้วเราก็ได้ยินเสียงสวัสดีครับคุณป้าเช้านี้อาการเป็นไงบ้างอาจารย์หมอเข้ามาพร้อมกับนักศึกษาแพทย์ผมเกือบอ่านว่าหนังสือพิมพ์นะครับอีกกว่า10ชีวิตตัดภาพมาที่กูกำลังทำสะพานโค้งอยู่เขาเรียกว่าเพอร์เฟคไทมิ่งมีวันหนึ่งใส่บาตรรอพระแบบตื่นเต้นมากร้อยวันพันปีไม่เคยตื่นทันอีนี่ใส่ข้าวจ้าพระมาแล้วตักเต็มทัพพีอย่างดีมีข้าวที่มันติดทัพพีอยู่อ่ะอีนี่ก็ทัพพีคอกับบาตรพระโป๊กโป๊กปั๊บนะครับแม่ตบกระบาลดังลั่นใครสั่งใครสอนแล้วคือเนนกับเด็กวัดยืนขำแน่นอนนะครับเอาทัพพีเคาะบาทพระคิดได้ยังไงเนี่ยคาบเกษตรครูกำลังสอนอยู่อีนี่ก็นั่งใจลอยครูเห็นเลยเรียกตอบครูก็ถามว่าต้นแขมีแขอะไรบ้างนี่ก็รีบตอบพอตกใจแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันมีแขอะไรบ้างเพราะไม่ได้ฟังเขาเลยตอบว่าแขรายนะครับครูแครายพ้องสิครูมึงหยาบคายว่ะไม่กอดไปร้านข้าวหมูกรอบที่ท่าพระจันทร์แล้วคุยเรื่องหมากับเพื่อนก็ยกมือสั่งข้าวและตะโกนแบบดังว่าเอาข้าวหมากรอบสองทีค่ะน้ำตาไหลแล้วข้าวหมากรอบตายตายคือทั้งร้านสายตาจ้องมาที่กูกลายเป็นชนีแดกหมาในทันทีชัดเจนนะครับตอนม.1ตรงข้างๆบันไดจะมีพระพุทธรูปตั้งอยู่และนี่ก็ชอบไปนั่งหน้าพระรุ่นพี่พากันเดินขึ้นบันไดแล้วก็หันมาไหว้พระตามปกติแต่ด้วยความที่เพิ่งขึ้นมัธยมและกูก็งงกูก็นึกว่าไหว้กูเลยรับไหว้ครบทุกคนเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องแหยมยโสธรนะครับก็จะมีพวกพระเอกเนี่ยไปนั่งอยู่หน้าศาลนะครับคนเดินผ่านไปผ่านมาเขาก็ยกมือไหว้ไอ้พวกนี้ก็ยกมือไหว้เขาตอบ มีเรื่องหนึ่งตอนอยู่ม.ต้นตอนนั้นอิ่มยังไม่อยากแดกอะไรพอพักเบรกเพื่อนก็บอกว่ามึงไปเข้าห้องน้ำกันไหมเธอก็เลยบอกว่าไปเลยยังไม่หิว นี่จะไปหาอะไรกินในห้องน้ำใช่ไหมเนี่ยโอ้โหตัวเลขมากอ่านไม่ออกมีคนบอกว่าใช้เครื่องคิดเลขแคปมาเหรอนะครับทำไมตัวมันเล็กขนาดนี้จำได้ว่าตอนเด็กๆไปเล่นหาดแล้วนอนคว่ำเอาหน้าดำน้ำได้ยินคนแถวนั้นตะโกนว่าช่วยด้วยเด็กจมน้ำนี่ก็ไม่ได้คิดอะไรเลยดำต่ออยู่ๆมีผู้ชาย4คนมาจับแขนจับขาแล้วก็แบกขึ้นฝั่งก็งงไงเขาเลยบอกว่าอ้าวไม่ได้จมน้ำนี่สรุปเขานึกว่าอีนี่จมน้ำไม่กูดำน้ำเฉยๆโอ้โหตะกี้อันเล็กอันนี้อันใหญ่เบ้อเริ่มเลยไปซื้อชีสเค้กแล้วทีนี้ไม่รู้จะกินอันไหนคือน่ากินทุกอันแล้วก็ชี้ให้พ่อดูแบบอันนี้น่ากินจังแล้วตู้เค้กเสือไม่มีกระจกกูก็นึกว่ามี
จิ้มเข้าไปกลางเค้กแน่นอนนะครับสรุปก็ได้อันนั้นแหละไปกินก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องมันช่างน่าอายในวันนี้นะครับความจริงมันก็มีซ้ำอยู่หลายอันแต่ผมก็เดี๋ยวตัดออกเถอะครับรู้สึกว่ามันจะมีจ่อคิวอยู่อีก2คิวนะครับไอเรื่องที่น่าอายเนี่ยแต่ยังไงก็ต้องเว้นวรรคไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอคิวสยองมาหรือบางทีผมอาจอยากเล่นเกมครับใครจะไปรู้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่กับสาระแทบไม่มีพาร์ทหน้าบ๊ายสวัสดีครับ Yeah.